สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟลี่โฮมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงฮวงจุ้ยอย่าหาทำอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆค่ะซึ่งการทำผิดฮวงจุ้ยในที่นี้นะคะจะทำให้คุณเกิดปัญหาซบเซาทางการเงินนะคะและพลาดโอกาสในการแสวงหาเงินทุนใหม่ๆนั่นเองค่ะซึ่งในวิดีโอนี้เราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดกันนะคะว่าควรแก้ไขอย่างไรและจุดไหนนะคะที่ทำให้คุณซบเซาทางการเงินนั่นเองค่ะนั่นก็คือฮวงจุ้ยของไม้ถูพื้นนะคะไม้ถูพื้นไว้กวาดสิ่งสกปรกออกจากบ้านเช็ดถูพื้นเพื่อให้พื้นนั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะหลักฮวงจุ้ยว่ากันว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะนำพาพลังงานด้านลบส่วนมากมาที่บ้านการเก็บอุปกรณ์นะคะสกปรกนี้ไว้ไม่ถูกที่ถูกทางนะคะจะยิ่งทำให้มีปัญหาซบเซาทางการเงินนั่นเองค่ะซึ่งเรามาลงลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับไม้ถูพื้นกันเลยค่ะเชื่อหรือไม่ว่าการที่คุณวางไม้ถูพื้นนะคะผิดนะคะจะส่งผลต่อการเงินการทองในบ้านมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะส่งผลให้การเงินการทองนั้นซบเซามากยิ่งขึ้นรวมถึงการแสวงหาเงินทองเข้าบ้านนั้นยากมากยิ่งขึ้นนะคะในทางฮวงจุ้ยแล้ววัตถุทุกชิ้นในบ้านของคุณนะคะจะนำพาพลังงานทั้งดีและร้ายค่ะและวิธีที่คุณวางตำแหน่งนะคะวัตถุเหล่านี้สามารถปรับปรุงหรือลดการไหลเวียนของพลังงานนั้นได้ซึ่งรวมถึงบางสิ่งที่พูดถึงนะคะไม่มีนัยยะสำคัญนะคะสำหรับไม้ถูพื้นอย่างเดียวอย่างอื่นก็มีนัยยะสำคัญเหมือนกันค่ะคุณวางไม้ถูพื้นอย่างไม่ระมัดระวังหรือปล่อยทิ้งไว้คุณจะขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกในพื้นที่ของคุณนะคะซึ่งการขัดขวางพลังงานเชิงบวกในพื้นที่ของคุณนะคะก็จะทำให้คุณประสบปัญหาทางการเงินซึ่งเราต้องมีวิธีแก้ไขกันนะคะอย่างไรก็ตามการคำนึงถึงตำแหน่งที่คุณวางไม้ถูพื้นจะช่วยดึงดูดพลังงานด้านบวกและอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณได้ตำแหน่งนั้นเป็นสำคัญที่สุดนะคะซึ่งตำแหน่งที่ไม่ดีนะคะไม่ควรวางเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือการวางไม้ถูพื้นนะคะให้เห็นจากหน้าบ้านนั่นเองค่ะซึ่งการวางไม้ถูพื้นให้เราเห็นนะคะประตูหน้าบ้านนั้นจะทำให้คุณนะคะปัดกวาดโชคลาภออกจากบ้านนะคะไม่มีการดึงโชคลาภเข้าบ้านนั่นเองค่ะวิธีการนะคะแก้ไขแบบง่ายๆเลยนะคะเราต้องกำหนดพื้นที่นะคะเก็บไม้ถูพื้นนะคะอย่างเช่นตู้อเนกประสงค์นะคะหรือมุมที่กำหนดไว้ในห้องซักรีดนะคะซึ่งจะทำให้พลังงานไหลเวียนได้ราบรื่นด้านนอกก็ไหลเวียนได้ดีค่ะเพราะนะคะไม้ถูพื้นถูกจัดเก็บนะคะไม่เอามาปนกับพลังงานดีๆภายในบ้านนั่นเองค่ะป้องกันการยุ่งเหยิงทางการเงินนะคะลดการซบเซาทางการเงินนั่นเองค่ะโปรดจำไว้นะคะฮวงจุ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสามัคคีและความสมดุลในสภาพแวดล้อมของคุณค่ะการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการจัดวางไม้ถูพื้นทั่วไปนะคะและปฏิบัติตามที่สิ่งควรทำและไม่ควรทำเหล่านี้นะคะสามารถเชิญความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆต้นไม้มงคลรอคุณชมอยู่ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ